ในบทที่5การตกแต่งแก้ไขวิดีโอและการนำผลงานไปใช้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อแอนิเมชัน3มิติในด้านต่างๆการเรนเดอร์ซีนการแก้ไขคอมโพสิตติ้งเราจะมาทำเวิร์กช็อป Movies Render ฝึกปฏิบัติการจัดทำผลงานสมบูรณ์พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและอภิปรายครับ